คอลัมน์ทัศนะว่าด้วยคุณหนูนากับช้างไทยวิถีไทยน่าจะสักประมาณหลายสิบสิบปีที่แล้วที่เคยมีโอกาสได้พูดคุยสนทนากับคุณหนูนาหรือคุณกัญจนาศิลปอาชาแบบตัวเป็นๆและทำให้อดทึ่งอดประทับใจกับความอดทนอดกลั้นของคุณหนูนาขึ้นมาไม่ได้ ที่ไม่ได้คิดจะปริกปากใดๆกับควันบุหรี่ที่ฟุ้งขโมงภายในห้องทำงานแคบๆของอันตัวข้าพเจ้าเองยังคงความสุภาพเรียบร้อยถ่ายทอดความคิดความอ่านที่น่าคิดน่าสะกิดใจผ่านบทสนทนาที่ยืดยาวร่วมชั่วโมงชั่วโมงส่วนที่ต้องหยิบเอาเรื่องคุณหนูนามารำลึกนึกถึงกันในช่วงนี้อาทิตย์นี้อาจเนื่องมาจากคุณหนูนา พันดันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของช้างไทยหรือวิถีช้างไทยในแบบไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็ยังไม่ถึงกับชัดเจนแต่ด้วยเหตุเพราะพอจะรับรู้รับทราบเรื่องราวเหล่านี้อยู่มั่งจากผู้ที่ดูแลเยียวยาอันตัวข้าพเจ้าเองที่นำมาเล่าสู่กันฟังแบบวันละสามเวลาหลังอาหารเลยเกิดอาการคล้ายๆกับพวกดีไอคงไอคอนอะไรทำนองนั้น คือมีอันต้องเห็นข่าวสัมผัสข่าวอย่างมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงใดๆได้เลยแต่เรื่องของช้างไทยหรือวิถีช้างไทยนั้นน่าจะยังประโยชน์ให้มากกว่าเรื่องของดีไอคอนเป็นไหนๆไม่เพียงเพราะช้างเคยถูกถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน แต่มาช่วงหลังๆนี้ยังต้องเผชิญกับวิถีฝรั่งที่ไม่ใช่แค่คิดจะครอบงำประเทศไทยสังคมไทยหรือปัญญาชนคนไทยแต่เพียงเท่านั้นแต่ยังเพียรพยายามครอบงำวิถีช้างไทยโดยอาศัยมาตรฐานฝรั่งเป็นหลักซะอีกตั้งหากเลยมีอันต้องเจอกับคุณหนูนาไปด้วยประการละชะนี้คือคุณหนูนาท่านจะชอบช้างรักช้างด้วยเหตุผลกลใดก็ตามที แต่ด้วยเหตุเพราะสายเลือดหรือเพราะได้รับการถ่ายทอดสิ่งต่างๆจากท่านอดีตนายกบัญหารหรือไม่อย่างไรก็ยากจะสรุปได้ไม่เพียงแต่ความอดทนอดกลั้นความกะตันยูกะตะเวทีความเมตตากรุณาอันเป็นคุณสมบัติติดตัวท่านมาอย่างเห็นได้โดยชัดเจนดูดูท่านน่าจะมีความเข้าถึงเข้าใจต่อวิถีช้างไทยหรือกระทั่งวิถีความเป็นไทย จนมีอาจอดรนทนได้อีกต่อไปต่อความพยายามครอบงำของพวกฝรัง่งหรือการนำเอาวิถีฝรัง่งมาใช้เป็นหลักมาตรฐานต่อช้างไทยจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตสำหรับบรรดาผู้รักช้างทั้งหลายใน Facebook หนูนาศิลปะอาชาท่านว่าเอาไว้ดังนี้ ดีฉันไม่ยอมให้ฝรั่งมาชี้นําเพราะไม่เคยขอเงินฝรั่งเราคนไทยใช้โซ่ใช้ตะขอก็เมื่อจําเป็นมีควานประจําตัวช้างที่เป็นควานจริงๆไม่ใช่แค่ขนให้อาหารและเพราะอย่างนี้ชาวช้างไทยจึงดูแลรักษาชีวิตช้างของเรามาได้โดยตลอดส่วนจะถูกจะผิดหรือไม่อย่างไรคงต้องขึ้นอยู่กับรสนิยมของใครของมันที่จะไปว่ากันเอาเอง เพราะคงไม่ต่างไปจากการเถียงกันไปเถียงกันมาระหว่างประชาธิปไตยแบบฝรั่งกับประชาธิปไตยแบบไทยๆนั่นแหละท่านที่โอกาสจะหาข้อสรุปข้อยุติยังแทบเป็นไปไม่ได้จนตราบเท่าทุกวันนี้แต่จะด้วยความเป็นไทยหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ใครก็ตามซึ่งมีโอกาสได้พบปะ,จะเจอเจอคุณหนูนาคงต้องยอมรับอย่างไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าท่านเป็นอะไรที่น่าเคารพ นับถือน่ายกย่องสรนเสริญเอามากๆไม่ว่าจะอยู่ในฐานะนักการเมืองหรือปุตุชนคนธรรมดาก็ตามทีอาจด้วยเหตุเพราะความเชื่อแบบไทยๆที่ท่านอธิบายไว้ใน Facebook หนูนานนั่นแหละว่าดิฉันเชื่อมั่นในการประกอบกรรมดีแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่เมื่อเหตุปัจจัยพร้อมย่อมได้บรรลุผลอันพึงประสงค์พระอริยะท่านไม่ให้ยึดทั้งดีทั้งชั่ว ท่านว่าทำดีก็ไม่ให้หวังผลเพราะผลนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างอาจไม่ได้เนื่องจากการกระทำของเราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำดีแต่ไม่ต้องหวังผลแต่ดิฉันยังเป็นปุตุชนยังไม่บรรลุอะไรเลยก็ยังขอหวังผลอยู่บ้างทั้งนี้ผลที่หวังก็ไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยเพราะชีวิตดิฉันมีพระรัตนตรัยเป็นสารณะมีแม่เป็นร่มโพมีลมหายใจให้ระลึก อันนี้นี่แหละที่ต้องจัดอยู่ในประเภทนารีของจริงของแท้โดยไม่จำเป็นต้องขี่ม้าขาวให้น้ำหลากกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจใดๆเอาเลยแม้แต่น้อย